วัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับรายการยอดเชฟไทยเช่นเคยนะครับเมื่อวานนี้1สูตรไปเรียบร้อยแล้วเอาล่ะวันนี้ก็จะเป็นเมนูง่ายๆเหมือนกันครับเป็นต้มไก่เห็ดหูหนูนะครับซึ่งมาดูส่วนประกอบกันนะครับมีไก่ครับท่านผู้ชมเลือกเอาได้เลยนะครับว่าอยากจะได้ไก่กระทงไก่บ้านไก่เนื้อผมเลือกเป็นไก่กระทงตัวเล็กนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาทําไก่แต่ว่าขอทําทีหลังนะครับมีเห็ดหูหนูครับมีมะเขือเทศมีหอมใหญ่มีไข่นะครับแล้วก็มีรากผักชีกระเทียมพริกไทยอันนี้มาหมักไก่ปรุงรสด้วยเกลือน้ํามันหอยแล้วก็ซีอิ๊วพวกรสชาติพวกนี้เราหมักไปกับไก่เลยแล้วเราค่อยต้มจะได้รสชาติทีเดียวกันนะครับเอาละเราก็มาดูมะเขือเทศกันก่อนล้างซะหน่อยเอาละมะเขือเทศนะครับล้างเรียบร้อยผมก็จะเอาไส้แข็งๆออกซะหน่อยเสร็จแล้วอย่างนี้เนี่ยก็จะกินชิ้นใหญ่ลำบากไว้หน่อยผมขอตัดอย่างนี้เลยนะครับเผื่อเด็กๆ เรียกว่าจะได้เข้าปากได้ง่ายๆครับนี่หอมใหญ่ครับมาดูสักครึ่งลูกก่อนแกะสักนิดนึงปอกเปลือกผมหั่นเป็นเตานะครับผ่าสามอย่างนี้แล้วก็นี่แหละครับแล้วก็จะมีเห็ดหูหนูครับเห็ดหูหนูก็เยอะหน่อยเพราะว่าไก่ต้มไก่เห็ดหูหนูครับก็หั่นเดี๋ยวหั่นเป็นชิ้นพอคำนะครับเห็ดสดมากๆเลยล้างมาเรียบร้อยผมก็จะหั่นพอคำนะครับโอเคพร้อมตรงนี้แล้วต้นหอมผักชีเดี๋ยวผมไว้ที่หลังนะครับ3อย่างได้ตรงนี้แล้วเอาทีนี้มาเป็นกระเทียมรากผักชีอยู่กับมือผมครับเดี๋ยวหั่นหน่อยผักชีกระเทียมแล้วก็พริกไทยครับดำเลยครับเอาละครับตำละเอียดต่อไปก็คือหน้าที่ของไก่ครับหน้าที่ของไก่ครับเดี๋ยวเรามาโบมาหมักเอาละเราได้ไก่กระทงตัวย่อมๆ มานะครับเดี๋ยวผมล้างให้เขาสะอาดมากกว่าเดิมหน่อยเพราะมีเลือดอยู่ตรงสันหลังนี้เพราะกระดูกสันหลังเนี่ยเดี๋ยวเราจะเอาไปต้มอย่าทิ้งนะครับเพราะทำให้น้ำซุปเราหวานขึ้นครับแล้วเดี๋ยวเราเก็บออกทีหลังก็ได้ล้างเรียบร้อยน้ำผมใส่ไว้บ้างแล้วผมเอากระดูกใส่ไว้เลยกระดูกนี้ไม่ต้องหมักเพราะเราจะต้องเอาเขาทิ้งอยู่แล้วนะครับมาถึงเนื้อใครชอบที่จะมีกระดูกก็ตัดกระดูกใส่ลงไปได้ด้วยผมแยกเป็น4ชิ้นอย่างนี้นะครับขา2นะครับแล้วก็นี่ครับจริงๆหมักซะหน่อยก็ดีนะครับเพราะว่าเครื่องเขาจะได้ครบโอ้โหเนื้อเยอะมากเลยไก่กระทงไก่กระทงนี่เนื้อเยอะจริงๆครับแน่นเลยเอาละนี่ครับข้อปีกYes เรียบร้อยครับเดี๋ยวผมเอาในนี้ใส่นี้ก่อนเพื่อที่จะได้ให้เขาให้หมดครกนี่จากนั้นเสร็จแล้วผมมีน้ำมันหอยครับสัก2ช้อนโต๊ะนะครับน้ำมันหอยเช็ดไปก่อนเสียดายเอาให้หมดนี่แล้วก็ซีอิ๊วขาวครับ
ผมใส่นี่เลย2ช้อนพริกไทยเรามีแล้วนะครับแล้วก็ผมใส่เกลือนิดหน่อยครับคนให้ทั่วนะครับแล้วก็หมักทิ้งเอาไว้เดี๋ยวเราจะใช้ไข่ไก่สักฟองหนึ่งใส่ลงไปในนี้นะครับในซุปผมเปิดน้ำให้เดือดพอไม่เอ่ยเอาซุปอีกหน่อยเอาละครับทีนี้ไข่ครับนี่คนให้เข้ากันเลยเรียบร้อยครับหมักทิ้งไว้หน่อยครับสักครู่แล้วเดี๋ยวเราก็ค่อยไข่ฟองเดียวนะครับแต่เดี๋ยวเราค่อยมาดูซุปกันครับซุปผมอยากจะใส่หอมใหญ่ลงไปเลยเพราะต้องการให้หอมใหญ่สุกแล้วก็สุกไปพร้อมกับไก่นะครับรอสักครู่ครับเอาละครับน้ำเราเดือดแล้วนะครับผมใส่มะเขือเทศลงไปเดี๋ยวผมเบาไฟไว้ก่อนนะครับผมใส่ไก่ลงไปเลยที่หมักเอาไว้แล้วนี่เดี๋ยวเสียดายครับเสียดายใส่ให้หมดเลยอย่างนี้ผมยังไม่คนนะครับท่านผู้ชมครับเอาไว้ก่อนให้เขาเดือดอีกรอบนึงพอเดือดอีกรอบนึงแล้วเราก็จะตุ๋นเบาๆนะครับลุมๆไฟไว้ให้เขาเดือดเบาๆนะครับเดี๋ยวสักครู่ครับให้เขาเดือดเอาละครับท่านผู้ชมครับซุปเราเดือดแล้วผมใส่นี่ใส่เห็ดหูหนูลงไปแล้วเราก็ตุ๋นนะครับท่านผู้ชมครับตุ๋นแบบเบาๆสักครึ่งชั่วโมงครับให้แต่ให้เขาเดือดปุดๆๆๆๆนะครับสักครึ่งชั่วโมงแล้วเดี๋ยวท่านผู้ชมครับพอครึ่งชั่วโมงเลยเดี๋ยวมาดูกันครับสักครู่นะครับเอาละครับท่านผู้ชมครับเราเคี่ยวจนได้ที่แล้วนะครับผมก็จะปิดไฟนะครับแล้วก็จะมาเอาต้นหอมแล้วก็ผักชีของเราครับโอเคนี่แล้วก็ชามแล้วครับต้นหอมเราหั่นเป็นต้องเล็กๆนิดนึงครับอันนี้ผมไว้ข้างใต้ส่วนสีเขียวเราจะเอาไว้ข้างบนครับเช่นเดียวกับผักชีครับหั่นหยาบๆไซส์พอๆกันอย่างนี้โอเคซุปครับโอ้โหสุดยอดต้มจนทุกอย่างเปื่อยหมดแล้วเนี่ยนี่เลยครับนี่เสร็จแล้วเราก็ใส่ต้นหอมเพิ่มอีกนิดครับผักชีอีกหน่อยโอ้โหเดี๋ยวจะไม่เห็นไก่กันเอาละครับนี่ครับต้มไก่เห็ดหูหนูเดี๋ยวเรามาชิมกันครับชิมครับโอเคนี่นะครับครั้งเดียวไม่น่าต้องสองครั้งครับเพราะว่ามันร้อนมาก อร่อยแบบธรรมชาติที่สุดท่านผู้ชมครับเพราะว่าเห็นไหมครับน้ำเราใช้น้ำเปล่าๆเลยที่ใส่ลงไปแล้วเราก็ใช้ความหอมจากซีอิ๊วขาวน้ำมันหอยแล้วก็ไข่ไข่เนี่ยเป็นตัวที่จะไปฟอกให้ซุปเนี่ยใสขึ้นแล้วตกตะกอนเวลาเราทิ้งไว้อย่างนี้นะครับผักเขียวใส่ที่หลังนะครับถ้าอยากจะเสิร์ฟก็ใส่ผักเขียวที่หลังถ้าต้องการให้แซ่บก็คือตำพริกบีบมะนาวนี้เหมือนเป็นต้มยำไก่เหมือนกันนะลองดูครับท่านผู้ชมครับเรียกว่าเทคนิคต่างๆแบบนี้เอามาฝากกับท่านผู้ชมในรายการยอดเชฟไทยที่มีทุกวันเสาร์วันอาทิตย์แล้วครับ10โมงเช้าทริคดีๆสูตรดีๆแบบนี้ก็จะมาอยู่กับรายการยอดเชฟไทยนี่แหละครับท่านผู้ชมครับติดตามชมกันดูนะครับและอย่าลืมนะครับเป็นกำลังใจให้พวกเราก็คือกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้พวกเราด้วยนะครับทำให้เรามีพลังและมีกำลังใจมากขึ้นที่จะทำให้ท่านผู้ชมได้เห็นอาหารที่มีเทคนิคต่างๆได้ดูเทคนิคต่างๆในวิธีทำอาหารที่ถูกต้องพบกันใหม่นะครับวันเสาร์วันอาทิตย์10โมงเช้านะเสาร์สูตรนึงอาทิตย์สูตรนึงวันนี้หมดเวลาครับลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ